ดีค่ะปุ๊กกี้อยู่ข้าวบ้านๆมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ปุ๊กกี้มีผักโขมซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะวันนี้จะมารื้อตู้เย็นนะคะว่าจะทำอะไรเมนูอะไรมีผักโขมนะคะแล้วก็มีเส้นใหญ่นี่เลยเส้นใหญ่แล้วก็นี่เลยมีลูกชิ้นปลานะคะของแมนเองแกะแล้วด้วยเนี่ยวันนี้มาเราจะแบบในตู้เย็นมีอะไรเราจะมาทำเมนูนั้นโอเคงั้นมาเริ่มดูเลยว่าเมนูอะไรที่ปุ๊กกี้จะทำในวันนี้มาเลยค่ะแล้วก็จะหั่นนะคะลูกชิ้นไว้เลยอ้าวแล้วก็เตรียมของให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็มีน้ำแป้งมันนะแล้วก็ผักโขมที่เราล้างไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ไข่ไปดูกันเลยวิธีการทำอ้าวเริ่มแรกแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปในกระทะนะคะดูชมหน้าพ่อครัวเราโอเคเราก็ใส่เส้นลงไปนะคะเอาไปผัดใส่ลงไปเลยซีอิ๊วดำเส้นของเราก็ผัดสุกแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็ทำน้ำราดกันเลยโอเคเราก็ไปทำน้ำราดกันนะคะใส่กระเทียมลงไปพอหอมๆนะลงไปนะคะโอ้หอมมากเลยเติมน้ำไปหน่อยเติมน้ำสาดลงไปนะคะมันเป็นน้ำราดหน้าเราต้องราดเยอะๆนะเพราะว่ามันได้แบบท่วมเส้นอะไรเงี้ยเพราะเส้นเราเยอะมากวันนี้เราผัดเส้นเยอะมากอันนี้เราปรุงรสนะคะปรุงรสตามใจชอบเลยชอบรสไหนก็ปรุงแบบนั้นไปเลยไม่มีสูตรกดตายตัวเนาะใส่ผักโขมลงไปหิวแล้วแล้วทีนี้เราก็ใส่แป้งมันนะคะที่เราผสมเอาไว้ผสมน้ำเอาไว้เพื่อให้มันข้นแล้วมันก็ยืดนะ
ไปเลยนี่นี่คนเนี้ยโอเคแล้วเราก็ตอกไข่ใส่ลงไปเลยดูนี่ได้น้ำราดแล้วนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ได้น้ำราดโอ้โหน่ากินมากเสร็จแล้วโอ้โหราดหน้าเนี่ยค่ะราดหน้าลูกชิ้นปลานะผักโขมค่ะปลาไปชิมกันเลยได้แล้วเสร็จแล้วค่ะนี่เลยราดหน้านี่ลูกชิ้นปลานะคะผักโขมชิมกันเลยนี่ปุ๊กกี้ก็จะมีเครื่องปรุงนะคะนี่เลยโชยุน้ำตาลทรายชอบรสไหนก็ปรุงแบบนั้นนะคะแล้วก็นี่เลยที่ทำเองเอาไว้พริกดองนี่มากินกันเลยร้อนเลยนะโอ้เส้นมาชิมก่อนปกติก็อร่อยแล้วแต่ว่าเราจะปรุงรสจัดนิดนึงดมน้ำตาลก่อนนะเลยน้ำส้มนี่นะทำเองนี่เปรี้ยวหน่อยเลยโชยุอ๋อที่สำคัญพริกคั่วแม่เดี๋ยวไปเอามาก่อนนี่เลยพริกคั่วของแม่นะคะนี่เพิ่มรสชาติจัดจ้านหน่อยใส่นิดนึงพอเพราะเผ็ดมากพริกนี้คราวนี้ก็ลุยเส้นแบบผัดพอดีเลยผักขมก็นิ่มอ่ะเข้ากันแหมแท้ต้องมือซ้ายนะไม่งั้นไม่ถนัดชิมลูกชิ้นเปล่าอื้อหือนี่พอนี้รสชาติดีเลยของแมนเอนะคะแมนเอโฆษณาด้วยนะรู้จักของเขาได้มาตรฐานจริงๆค่ะอร่อยมันต้องปรุงนิดนึงอ่ะเพราะพวกกี้ชอบแบบรสจัดนิดนึงเปรี้ยวหวานเผ็ดแต่โชยุมันไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่ไปนิดนึงอร่อยน้ำไข่เข้มข้นมากอันนี้ตอกไข่ออนเซนเข้าไปเมื่อกี้เพิ่มไปหน่อยนี่เลยไข่ออนเซนแตกหมดแล้วรสชาตินี้เลยใช่เลยมากินกันด้วยกันเพื่อนมับอร่อยมาก
เออแต่ผักขมนี่ไม่ใช่แต่คะน้าอย่างเดียวที่จะเข้ากับราดหน้านะคะผักขมก็เข้ากันเลยแหละแล้วแบบสุกง่ายด้วยมันนิ่มอ่ะยอดเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดฟินฟินฟินนี่พริกดองเองนะพริกดองนี่เลยไข่ขาวไข่ขาวไข่ขาวกับผักโขมนะคะอร่อยแซ่บจนเหนือแตกเลยเออผักโขมนี่อร่อยดีอ่ะตอนแรกว่าจะมาทำน้ำมันหอยนะแต่ว่าเอ้ยเรามีเส้นราดหน้าอยู่เอ้ยทำราดหน้าดีกว่าอร่อยดีอ่ะเพื่อนๆลองไปทำตามได้นะคะเมนูนี้ใช้ผักอะไรก็ได้ไม่ต้องคะน้าอย่างเดียวก็ได้น่าเข้าลูกชิ้นเลยอ่ะโอ้เริ่มเผ็ดพริกดองเองอ่ะแล้วมาเรารู้ว่ามันทำแล้วสะอาดด้วยใช่ไหมคะเปรี้ยวๆกันดีเลยอร่อยมากมวกมวกมีพริกไทยด้วยเผ็ดร้อนพริกไทยด้วยใช่เพราะเราใส่พริกไทยด้วยอร่อยมากคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะพบปุ๊กกี้คลิปหน้านะคะฝากกดติดตามปุ๊กกี้ด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบาย